ยังอยู่ในเรื่องของความยอดเยี่ยมของประเทศไทยเราที่ต่างชาตินั้นให้การยอมรับและ,<น>ะยกย่องนะครับซึ่งในส่วนของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ไทยตอนนี้เรียกว่าบูมอย่างมากนะครับก็เป็นอันดับ5ของโลกและเป็นอันดับ1ของเอเชียเช่นเดียวกันค,คาดว่าในปี2566นี้จะสร้างรายได้เข้าประเทศกว่า25,000ล้านบาท นะครับซึ่งตอนนี้โควิดก็คลี่คลายมากขึ้นทําให้ภาคธุรกิจกลุ่มต่างๆเนี่ยกลับมาฟื้นตัวได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวคือเท่าที่ได้รับฟังข่าว<ะ>บอกว่าตอนนี้พนักงานด้านการท่องเที่ยวเนี่ยขาดแคลนนะมีมคือตลาดท่องเที่ยวมันเริ่มบูม,มทั้งชาวต่างชาติและคนไทยเที่ยวกันเอง<ะ>แต่ว่าพนักงานที่ทํางานด้านการท่องเที่ยวก็เลยขาดแคลน เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าลองไปดูพวกแหล่งท่องเที่ยวพวกบริษัททัวร์ต่างๆหรือว่าธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอะ่ะอย่างร้านอาหารหรือว่ารถรับจ้างอะไรต่างๆตอนนี้จะต้องการพนักงานจำนวนมากมก็ถือว่าเป็นโอกาสสำหรับท่านที่มองหางานอยู่นะครับก็ลองไปดูได้นะครับรวมถึงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงการแพทย์หรือว่า<ม> medical tourism ของไทยคาดว่าจะสามารถทำรายได้ถึงเกือบ 2 5 0 0 0ล้านบาทในปีนี้ซึ่งจุดแข็งนะเขามีการวิเคราะห์จุดแข็งของประเทศไทยเราซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์อันดับ5ของโลกและอันดับ1ของเอเชียจุดแข็งของเราก็คือเป็นประเทศที่มีการดูแลสุขภาพที่ดีและมีความมั่นคงทางสุขภาพต่อมาก็คือเป็นอันดับ5ของโลก จากดัชนีการจัดอันดับระบบดูแลสุขภาพและเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียอันนี้คือระดับต่างชาติมาตรฐานเขามีการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดอันดับนะถือว่าเขายอมรับนะมไม่ใช่ว่าเราจัดกันเองนะเขาจัดให้เราเลยนะครับมีศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์อันนี้หมอไทยพยาบาลไทยทีมสาธารณสุขรวมถึงพี่น้องอสอม ยอดเยี่ยมระดับโลกฝีมือดีมีใจบริการมีใจเสียสละโรงพยาบาลได้มาตรฐานสากลอันนี้ก็ชัดเจนนะรเราไปโรงพยาบาลรับมีการพัฒนาขึ้นอย่างมากมโรงพยาบาลเอกชนนี่ก็สุดยอดใ่และที่สําคัญหลายที่เนี่ยอาหารอร่อยนะตามโรงพยาบาลเวลาผมไปเยี่ยมญาติเยี่ยมคนรู้จักนะบางทีไปซื้อกินในโรงพยาบาลเนี่ยอร่อย ก็คือทุกอย่างอง่ะมันต้อง <จ opens. S 2> มันต้องมันต้องไปควบคู่กัน,กกนสะอาดสะอ้านนะครับรวมถึงอันนี้สําคัญคับอัตราค่าใช้จ่ายถือว่าไม่แพงอถือว่าไม่แพงนะ<ช>ถ้าเทียบกับในระดับโลกคจริงือฝีมือแพทย์เนี่ยของเราก็ดีอยู่แล้วได้มาตรฐานไม่แพงบ <horses. S 1> ริการดีสถานที่ดีต่างชาติพอถึงยกจ้องอันนี้สุดยอด ตัวอย่างของท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของประเทศไทยเราที่จับตาดูเลยหลังจากนี้ครับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้ามาหลังจากนี้โดยเฉพาะจีนเนี่ยครับที่เขามีข้อกําหนดใช่ไหมพี่โตดว่ากลับไปประเทศจีนเขาต้องขอผลตรวจ rt-pcr ใช่ไหมใช่แล้วถามเขาจะตรวจที่ไหนล่ะครับไทยเรานี่แหละมาตรฐานเพราะฉะนั้นเขาก็จะให้มีการให้บริการเรื่องของ rt-pcr ด้วยรวมถึงเรื่องวัคซีนด้วยนะครับครับถ้าเขาอยากจะได้รับวัคซีนเทคโนโลยีอื่นๆที่บ้านเขาไม่มีที่ไทยมีหมดไงครับเราก็ฉีดให้ได้ คือเรา<ช>ได้มาตรฐาน<ช>และราคาไม่แพงรบ,บริการดีโอันนี้ยอดเยี่ยมเลยนะครับ